จากเชียงใหม่พาไปที่บุรีรัมย์กันบ้างนะครับก็เกิดเรื่องความเข้าใจผิดขึ้นแล้วฮะใครที่เป็นบรรดาคอแจ่วฮ้อนใครชอบกินผ้าคีริ้วหรือว่าเครื่องในวัวเนี่ยนะครับมีหนุ่มคนหนึ่งเขาไปโพสต์เขาบอกว่าไปกินแล้วเนี่ยเหมือนเป็นพลาสติกเหมือนเป็นแบบเครื่องในปลอมอย่างเงี้ยเขาถึงขั้นเอาไฟแช็กไปลนเพื่อทดสอบเลยเหรอเพื่อทดสอบกลิ่นเลยว่ากลิ่นเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีการแชร์ไปแล้วด้วยนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเลยนะครับว่าตรงแล้วเนี่ยโอ้โหขายแจ่วฮ้อนอยู่แบบเนี้ยมีขายแบบปลอมด้วยเหรอมีเครื่องในปลอมด้วยเหรอเนี่ยนะฮะนี่เป็นภาพที่หนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะโพสต์ในโซเชียลนะครับชื่อว่าคุณสุทัศน์นิกุลรำนะฮะเขาโพสต์บอกว่าไปกินเนี่ยสบายนางหรือว่าผ้าคีริ้วนะฮะหรือว่าเครื่องในวัวเนี่ยแล้วลักษณะมันเหนียวจนแบบเคี้ยวแบบไม่ขาดอ่ะมันเหนียวจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยของปลอมหรือเปล่านะฮะก็เลยเอามาโพสต์เลยครับแล้วก็มีคลิปด้วยนะว่าจุดไฟแช็กโชว์เลยแล้วก็บอกว่ามีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นเหม็นน่ะกลิ่นเหม็นเหมือนพลาสติกแล้วไปเอาผ้าคีริ้วมารูปๆเนี่ยเขาบอกมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเขาก็เลยสงสัยว่าโอ้ร้านนี้ย้อมแมวแน่เลยแล้วเขาสั่งแจ่วฮ้อนมาในชุดใหญ่นะ500บาทนะมาโดนแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าตอนที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอาการท้องร่วงด้วยก็เลยเป็นห่วงไงคะก็เลยเอามาโพสต์แบบนี้แต่เจ้าตัวเขายืนยันนะว่าไม่ได้กลั่นแกล้งไม่ได้ใส่ร้ายร้านแจ่วฮ้อนนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็คาใจว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจริงหรือมันปลอมจริงๆหรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้ไปดูก่อนนะว่าตอนที่เขาสาธิตเนี่ยนะว่าไอ้ผ้าคีริ้วมันกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยจุดไฟแล้วมันติดเนี่ยมันเป็นยังไงเอาไปดูกันหน่อยค่ะเออว่าผมได้สบายนางแบบนี้มา เดี๋ยวเรามันกินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันผมก็ไม่รู้ว่ามันปลอมหรือไม่ปลอมครับนี่นะครับมันมาเป็นแบบนี้ครับจับไปนะครับบีบนี่ครับมันก็เด้งครับเหมือนนี่ครับเหมือนถุงพลาสติกนะครับเหมือนกันเลยครับครับเดี๋ยวเราจะมาลองจุดนะครับผมมีคนบอกว่าถ้าของปลอมหรือแท้ยังไงลองจุดดูครับแต่มันนี่นะครับมันแบบดึงมันก็เนี่ยครับนี่ครับเราจะมาลองจุดดูครับว่ามันจะเป็นยังไงอยู่ในบุรีรัมย์นะครับผมกินประจำครับแต่วันนี้ต้องใส่โชคร้ายต้อนรับลอยกระทงนี่นะครับเราลองมาจุดดูว่ามันจะเป็นยังไงครับนี่ครับเหม็นเหมือนพลาสติกนะครับผมหลักฐานมีนะครับนี่ครับมาเช็คเบาไปหน่อยครับนี่ครับกินไม่เหมือนจุดขยะนะครับดูแต่ขาวนี่ครับนี่ครับเหม็นไหมเหม็นไหมครับเหมือนพลาสติกนะครับไม่นะครับสบายนางบุรีรัมย์ระวังด้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณจะไปแจ้งความแล้วเสียเงินตั้ง500แค่นี้แหละครับแอบแซวคนกินนะโอ้โหนะหนังเหนียวแน่ๆเลยนะเลยเคี้ยวผ้าคีริ้วไม่ออกด้วยหรือเปล่ารอยสักพี่เขาใช่ไหมไม่รู้ไหนเหนียวกว่ากันเนี่ยนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยลงพื้นที่ไปที่ร้านแจ่วฮ้อนข้างทางรถไฟร้านที่ถูกระบุว่าเป็นร้านที่เอาผ้าคีริ้วแบบนี้มาขายนะฮะอยู่ที่เมืองบุรีรัมย์เนี่ยนะครับไปเจอกับเจ้าของร้านชื่อว่าพี่สุมาลีเขาก็นำสบายนางหรือว่าผ้าคีริ้วเนี่ยนะฮะออกมาให้ผู้สื่อข่าวดูเลยมาสาธิตจุดไฟให้ดูเลยนะครับปรากฏว่ามันก็หดตัวปกตินะไม่มีกลิ่นเหม็นคาวแล้วเขาบอกว่าที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับน่าจะมาจากในวันนั้นเนี่ยเขานำเจ้าผ้าคีริ้วเนี่ยนะฮะไปแช่ช่องฟรีซแล้วมันอาจจะนานไปหน่อยแล้วพอเอาออกมาให้ลูกค้าทานเนี่ยมันก็อาจจะเกิดแข็งกระด้างนะฮะมีสภาพฝ่ออย่างที่เห็นในคลิปกันไปเมื่อสักครู่นี้เขายืนยันนะครับว่าไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่ของปลอมนะฮะแต่อาจจะแช่นานไปหน่อยยอมรับว่าร้านน่าจะพลาดตรงที่ไม่ได้ตรวจเช็คสินค้าก่อนที่จะนำมาส่งให้ดีนะคะเอาเป็นว่าหลังจากนี้จะมีการปรับปรุงแก้ไขจะรอบคอบให้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะเข้าใจเขาก็บอกว่าเขาก็ขอโทษเราด้วยแล้วก็เราก็ขอโทษเขาด้วยว่าต่อไปเราก็จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาก็บอกว่าก็ยังไงเขาก็จะทานเหมือนเดิมเพราะว่าเขาชอบในรสชาติแจ่วฮ้อนอยู่แล้วแต่มันก็คือมันข้อเสียแค่สบายนางแค่นั้น